สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโป้สามารถวันนี้คือเกมแอบเข้ามาก่อนเลยครับเรียกไปไปจากทำเก็บทุกอย่างของ Rockman X1 ไปแล้วนะครับก็ต่อมาก็ complete Rockman X2 กัน Let's go เรื่องไม่ต้องอ่านนะจีอ่ะภาคนี้เป็นภาคที่ผมชอบอีกภาคนึงสำหรับเมกาแมน X2 หรือล็อกแมน X2 ผมรู้สึกว่ามันครบเครื่องแต่เขาครบเครื่องเรื่องครบเครื่องได้สนุกได้สนุกอยู่ได้สนุกแรกไปพี่ทรัวฝักยาวนี่มีหัวใจแต่นี้น่าจะมีแค่หัวใจกับถังพีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเก็บหัวใจไปแล้วนี่Here we go.
มามาต่อกันตอนอัดนี้ก็ขายของอยู่นะครับก็ขอประทานอภัยนะฮะแบบว่าทำให้หยุดนานไปนิดนึงน้องทัวร์พยายามจะเล่นให้เร็วที่สุดเลยครับผมได้จบแบบสมบูรณ์นะเราต้องสู้เซโร่นะหัวเดือดเลือดพะว้าวิ่งวิ่งรันหนึ่งทีได้ยังยืดมาไอ้แค่เราไปเอาดับเบิลบัสเตอร์ตึ๊ดตึ๊ดWe'll get her ยุ่งกันDouble Buster ภาคนี้เป็นภาคที่แบบใช้ Double Buster แบบได้เยอะมากจะบอกว่าใช้เปลืองมากไม่ได้หรอกมันดีจริงฆ่าบอสฆ่าอะไรแบบ So good bro ที่จะมีสองแขนก็หัวใจใจเดี๋ยวเราต้องใช้ที่โกงหน่อยใช้ทริคหน่อยปกติต้องไปเอาแบบว่าไอ้นี่ใช่ไหมต้องไปเอาผ้าของเฟรมสแต็กไอตัวม้าไฟจริงเราต้องไปเอาจากตัวนั้นมาต้องเอาใส่ดิ invisible ลองไม่เคยใช้กับไอ้จระเข้ด้วยได้คือถ้ามันใช้ได้มันจะเร็วมากอย่างนั้นแย่ไม่โดนอ
เฮ้ยเดี๋ยวเลยเป็นบัสเตอร์กันวะจี้แล้วโดนไอ้พวกนี้ตามล่าแล้วก็คือไอ้พวกนี้มันจะตามล่าเรานะครับแล้วมันก็เป็นพวกที่แบบว่าจับเชลโลไปแบบว่าไปล้างสมองตัวแล้วก็อยู่แบบโอเคประมาณบอกว่าช่วยหยุดมันไปตามหาชิ้นส่วนเชลโลได้ไหมอะไรนี้พลาดประการใดขออภัยนะผมไม่ได้ช่ำไอ้นี่ไม่ได้ช่ำแบบประวัติศาสตร์ล็อกแมนเอ็กOver dry ostrich. ที่เด็ดเลยตัวนี้มี potential ในการตายสูงนะครับความรู้สึกผมไม่ชอบอ่ะผมไม่ชอบตัวนี้มันสู้ยากชอบอย่างนี้แหละแง่วไม่เป็นไรดียังไม่ได้ใช้นี่ด้วยยังไม่ได้ใช้ทันทีไม่ชอบสองชีวิตได้อยู่อะไรคือเดี๋ยวนี้มาดิพอแล้วก็จะได้มาโอเคได้พาสเซอร์โลแล้วได้เป็นโอเคสุดลำตัวไอ้เหี้ยแบงเกินไปจะจูบกูอยู่แล้วแรกคุณเกมต้องมีตายบ้างพลาดกันบ้างฉากนี้ก็จะมีหัวใจมีทุกฉากอะหัวใจแล้วก็กรอกขาวกรอกขาWhat?
ไปกลับไปเราต้องใช้ไอ้รถนี้ไปนี่เฮ้ยตายดิเอือไม่เป็นไรเก็บไปแล้วเราถือว่าเราเก็บหัวใจไปแล้วขอบคุณครับแม่ตายก็ยังมีสิ่งดีๆแต่เราเก็บแล้วนะแอดแดนยังฟรีอยู่จีบคุ้งด่านต่อไปตอนนี้เราเก็บครบนะใจแล้วก็ของสาวิธีเบสตอนนี้มีหัวใจกันอีกอย่าลืมเก็บนะบาร์อิสพังโอเคตรงนี้มีหัวใจไม่ได้ใช้ทาง E แล้วเว้ยดียังไม่พังอยู่อ่ะโอเคครับตอนนี้ก็มีทริคเล็กๆน้อยๆนะก็เราจะเก็บถังอีโดยไม่ใช้อาวุธกันแล้วก็
ให้เราเดินตรงนี้แล้วก็กดกระโดดครับครับนี่เนี่ยจะกระโดดสูงไปแล้วเราก็กดกระโดดรัวๆไต่ไต่น้ำได้นะครับตามสูตรของคนเล่นสปีดรันไปสู้กับพาร์ทของเซโร่ต่อโอ้ยเดี๋ยวก็ไปกี้พี่ปรูโปรของเราโอเคฉากนี้เราก็เก็บหัวใจแล้วก็ถังดีเรียบร้อยมีสิ่งดีๆก็อยู่ไม้ๆอ่ะแล้วฉากนี้ฉากนี้เก็บหัวใจอย่างหนึ่งยากลองดูอาจจะตายบ่อยเยอะหน่อยนะครับฉากนีโอ้เสียวท้องน้อยเลยเมื่อกี้เสียวท้องน้อยเลยI'm
ทางนี้มันอยู่ข้างบนตู้บอสทางตู้บอสเก็บหัวใจแล้วเหลือเกาะหัวอะไรของมันวะนั่นเฮ้ยโกรธไม่หยุดเลยลุงมันยังไงพวกนี้มันควรตีนเลยดิได้ครบแล้ววะนี่ได้ผ่านครบเลยให้น้อยจังวะเฮ้ยหัวเย อย่าลงพร้อมหยุดเวลาอะไรของมึงกดปิดแม่งกดปิดเลยเป็นดีเลย์อ่ะดีเลย์เทคอย่าละบายอย่ามาทำเป็นดีเลย์เทคด้วย
ได้ครบแล้วฮะดร.เคลนดร.เคลนจะเป็นคนช่วยเซโลเองรีแคปทีเลยหัวใจทางอีเรียบร้อยหัวใจเกาะขาเรียบร้อยหัวใจทางอีเรียบร้อยหัวใจเกาะมือเรียบร้อยหัวใจเกาะหัวเรียบร้อยนี่มีทางอีกับหัวใจผมกำลังแบบนั่งคิดอยู่บางครั้งเพื่อลืมframe stack ขาขึ้นไปหน่อยครับด้วงกีนะครับเป็นปอที่ปกติปวดนิ้วแล้วในเกมนี้ได้ปวดนิ้วทุกทีเลยนะคะมันปวดมันเกร็งเกร็งถ้าได้ล็อกแบนนี่นิ้วจะอยู่สี่เหลี่ยม XO อ่ะแบบในเกมนี้การวางนิ้วจะไม่เหมือนเดิมด้วยผมใช้แดดกระโดดผมนิ้วโป้งผมจะครอบคลุมทั้ง3ปุ่มสี่เหลี่ยม XOก็เป็นจอยเครื่องซูเปอร์เก่าจะเป็น YBA นะ YBA แน่นอนฮะเกมพวกนี้ต้องเล่น D-pad ตัวนึง yes. เพราะแค่อันนี้เคลียร์จะไปเอาเกาะตัวกันก็หัวใจเรามีนี่ละเรามีไออาวุธของไม้ไม้ชอบเรียกไม้ไม้ไอหอยทากเราสามารถขึ้นไปเก็บอันนี้ได้4ต้องเอาเกาะตัวเด้ต้องอวดท่าก่อนแล้วกูต้องมาเก็บท่าใหม่ปวดเพื่ออะไรก่อนอ
แรงจบเลยอ่ะไม่ดอกพลังเลยอ่ะคนไม่รอไม่รอของดอกด่านต่อไปเป็นด่านที่ไม่ชอบเลยด่านนี้เรียกว่าเซนเซอร์แมกนาสติพีนทำลายมันนะนี่ตรงนี้รีบไปก่อนเลยแล้วก็ยืนรอตรงนี้นี่เราจะได้เก็บหัวใจได้ทันทีง่ายๆนะครับว่าถ้ารอเนี่ยมันยากไม่โดนเอิร์ธเป็นสิ่งที่ดีOkay.
ินจาจอมคาถาเหรฐานของพวกมาวริกเอ็กเมาวริกปะผมจำไม่ได้ละมันอยู่นอตโพนะคนลบหนึ่งเอาว่าเราไปไหมไม่ไปดีฟซีเบสก่อนแบลแปลของมันที่ปั๊มถังอีอ่ะปึ๊บความไวที่ปั๊มถังอียังไวพยายามจะกระโดดไม่ให้สูงไปโดนไอ้ตัวนั้นมันมีโอกาสโดนแล้วกระแทกแตกตายตลอด
ตอนเด็กๆที่ตายตรงนั้นแบบบ่อยมากเก็ตบอสตัวนี้สุดสองลุงลุงเหนื่อยจริงฉากมันอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมันจ้าอย่าไปโดนสี่เหลี่ยมเด็ดขาดเลยเหนื่อยเลยถ้าโดนสี่เหลี่ยมนี่คือเหนื่อยเลยเอ้าโอ้โหนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่แหละที่ผมบอกไอ้เหี้ยเลยตัวไปปิ้นไปโดนลงข้างล่างเลยเวนึงเหนื่อยเลยเหนื่อยแบบทวีคูณเลยไปเรื่องที่ต้องมาเหนื่อยเลยที่จะได้ฆ่าแบบไวWe'll be right back.
แต่ที่จะจบแต่ที่จะจบไวตั้งแต่ตอนแรกไอ้บ้าตัวแม่งถูกเบียดไปลงหนามเฉยเลยเราวกกับมาฟาร์มแล้วมาแล้วลูกค้ามาเฮ้ยเราไปเอาของไปเย่เย่สี่หกสองมงกว่าภาคนี้มันนานที่สุดที่ว่าอย่างภาคที่แล้วเนี่ยเราจะเจอแบบบอสทั้ง8เลยใช่ไหมเจอระหว่างทางแต่อันนี้เราก็จะเป็นสูตรสำเร็จของล็อกแมนทุกภาคครับก็คือจะมีแคปซูลทั้ง8ใหม่สู้อีกใหม่อีกรอบหนึ่งYou know, นะจะรู้ใช่ไหมว่าเรามาตรงนี้มาเพื่ออะไรคือสิ่งที่เรียกว่า
วอลูเคนเฟสเตอร์เพลเยอร์ต้องกดได้ผมเป็นตัวแซ่ดคอมมานด์ลิสต์สมัยก่อนก็จะบอกเรื่องนี้ผมหายไปไEveryone die with Torukin. X3 แม่งก็เลยมีกอดท้องให้ไงแต่ X3 นี่เป็น2เป็นเกมที่สนุกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราต้องเล่นแม่งหลายรอบถ้าเราอยากจบสมบูรณ์เราจะไม่ได้ดาบเซโร่ไงแต่ถ้าเราจบแบบไม่สมบูรณ์อ่ะปล่อยให้เซโร่โดนไอ้ตัวนั้นฆ่าตายนะเจ็บร้องฟินเลยฟินได้เซโร่ตายฝั่งไหนอันนี้เดาเลยWe'll be right back.
เราจะโคลูเพนกะว่าจะไม่เสียเลือดซะหน่อยต้องรอให้มันทำLet's go. ลุยกันต่อต้องชวนลูกเคนไปได้คนเดียวเศร้าตัวอะไรโอ้ที่ตัวโอเคโอเคพี่ตัวให้ความร่วมมือพี่ตัวให้ความร่วมมืออย่างชอบเลือดมันเยอะหรอวะผมโชว์ลูกเกนไม่ตายจ้าเฮ้ยจ้าเหรอไอ้พวกนั้นอีกปวดหัวเลยอ
ไรเยอะโอเคแล้ววันนี้นะทำงานสดง่ายเยี่ยมทำงานสดดีเยี่ยมไปเรื่อยจีตอนนี้ผมก็ยังชอบใช้สู้มากกว่าแมกเนตบุ้มตกใจนะครับว่าเฮ้ยตกลงทั้งหมดนี่คือซิกมามันคนสั่งการเนี่ยเหรอน่าจะรู้อยู่แล้วจะไปจบนี่แม่งสปอยเซโร่ก่อนดำมาตั้งแต่แรกกูอยากได้ท่าเนี้ย You should haveจริงมันควรเป็นอย่างนี้ไหมอยากได้ดับเบิลบัสเตอร์พร้อมอันนี้พร้อมดาบไลท์ดาบเฟเวอร์เฮ้
Let's go ไปด้วยเซโร่ว้าวโพลิเกนสวยนี่เลยยังไวโพลิกอนโพลิกอนคิดได้ไงวะเรียบโอเคเรียบร้อยฮะจบแล้วก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะช่วยเซโร่ได้แล้วก็ซูซิกมาด้วยความเร็วแสงจากพลังแห่งโชริวเคนครับโอเคก็สำหรับล็อกแมน X2 ก็จบลงตรงนี้กันแล้วกันนะครับเป็นวอล์กทูแล้วกันใช้คำว่าวอล์กทูแล้วถ้าจะตายหลายรอบมากเลยโอเคก็ถือว่ายังไงก็จบสมบูรณ์ฮะซึ่งอดีตผมอาจจะเคยลงล็อกแมน X มาก่อนนะแต่ว่าไอ้ที่ลงอ่ะมันก็เป็นแบบว่าเหมือนเป็นรอมแฮกหรือแบบว่าเป็นอย่าง X2 เนี่ยผมก็จะที่เคยลงไว้ก็จะมีแบบเป็นเมกาแมนที่แบบเป็นชุดอัลติเมทอาร์เมอร์ของ X4 ใช่ไหมแล้วก็เป็นพาร์ทของเซโร่ในการเล่นครับไอที่เป็นแบบเวอร์ชันธรรมดาสมบูรณ์ยังไม่เคยลงเหมือนล็อกแมน X1 ที่ผมเพิ่งลงไปอ่ะล็อกแมน X1 ที่ผมเคยลงไปผมเล่นพาร์ทเซโร่กับบรูมั้งใช่ไหมแล้วก็ล็อกแมน X3 ล็อกแมน X3 ก็เคยลงไปแล้วแต่ว่าเป็นพาร์ทของเซโร่เพลเบิลนะครับก็ไปตามดูได้นะส่วน X3ถ้าจะจบแบบสมบูรณ์เดี๋ยวเล่นอีกทีแต่จะเล่นเป็นเวอร์ชันของ PlayStation 1ละกันนะเพราะว่ามันมีเหมือนคัตซีนอ่ะมันจะมีคัตซีนเวลาเขาเรียกว่าอะไรนะแอนิเมชันอ่ะเขาเรียกว่าแอนิเมเป็นก่อนที่เราจะไปสู้กับตัวไหนมันก็จะมีแอนิเมขึ้นมาครับโอเคยังไงถ้าชอบใจเกมเก่าแบบนี้แล้วชอบใจล็อกแมนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องโคตรสามารถได้กันนะครับก็ช่วงนี้ผมกำลังหาอยู่ว่าจะเล่นเกมอะไรมาทำเป็นคอนเทนต์ดีครับอยากจะเล่นเกมผีเหลือเกินแต่ก็กลัวเหลือเกินนะฮะต้องข่มความกลัวแล้วก็ต้องเล่นสักครั้งครับโอเคไปแล้วขอบคุณครับ Enjoy กับฉากจบครับผมสวัสดีครับ